รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรูนเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel พบกับผมเติ้ลครับในค่ำคืนแห่งเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านไหนกำลังเงาๆไม่มีเพื่อนไปเล่นน้ำด้วยนะครับไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะว่ารายการคณาโตมี่ของเราจะอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมและให้ความสนุกสนานไปจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับจูนจะพาไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่6ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่ผ่านมาครับส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะเจ๋งแค่ไหนทำไมถึงได้รับเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลชนะเลิศติดตามผลงานของน้องๆได้ครับในช่วงจับชีพจรส่วนในช่วงปลดอกนะครับหลังจากที่จูนเคยพาไปดูภาพบรรยากาศของงานประมูลรถยนต์รถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อที่จัดโดยสากลการประมูลนะครับวันนี้สากลการประมูลเขาก็จัดงานประมูลรถยนต์อีกงานหนึ่งเป็นงานต่อเนื่องนะครับจูนก็พาไปดูบรรยากาศเหมือนกันก็คืองานรถสวยพร้อมขับระดับหรี่ตามองนะครับไปดูกันนะครับว่าภาพบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนติดตามได้ในช่วงเปิดอกครับสำหรับช่วงต่อไปนี้นะคะจูนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการแสดงรถต่างประเทศค่ะที่จูนมาได้ไงครับเนี่ยไหนบอกผมว่าจะไปเดินเล่นแถวข้าวสารไงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมเติ้ลของแบบนี้นะมันก็ต้องมีการสับขาหลอกกันบ้างยิ่งช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะจูนคงไม่ใจร้ายปล่อยให้เติ้ลจัดรายการคนเดียวหรอกก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าจูนน่าจะใจร้ายกันไปถ้าเกิดว่าจะไปเล่นสงกรานต์คนเดียวแล้วก็ปล่อยผมจัดรายการอยู่ตรงนี้ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรา2คนก็เลยมีภาพจากงานแสดงรถยนต์ต่างประเทศเนี่ยมาให้ชมกันซึ่งรายการนี้นะเป็นรายการที่สำคัญที่สุดเลยนะของโซนอเมริกาเหนือแล้วก็จะมานำเสนอคุณผู้ชมได้ชมกันตลอดช่วงวันหยุดยาวในวันและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับทางรายการของเราก็มีคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์มาให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกกันของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรออยู่ครับทั้งหมดนี้ในขณะตรงนี้อีกสักครู่เดียวครับ